นไม่พอครับมันเหมือนไม่พอนะสวัสดีผู้ชมทุกคนครับสองค่ะ
สามารถชัดมากครับนะครับเมื่อวานนี้เราก็ไปเกาะติดสถานการณ์ที่จังหวัดสิงห์บุรีมาครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าเจอคนร้ายให้การว่าจะเอาของทิ้งไว้ในแม่น้ำสะพานบางประจันเราก็ดูการงมการงมของคนร้ายในสุโกรอบพ่อนะครับคนร้ายสะพานหลอกเจ้าหน้าที่ของโรงพันอยู่ในโรงเก็บรถผู้ร้ายซ่อนไว้นะครับท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้ก็เลยไปที่โรงเรียนที่คนร้ายได้ประจำอยู่โรงเรียนเป็นขนาดเล็กนะครับเป็นโรงเรียนที่สะอาดสะอ้านเข้าไปแล้วมีความรู้สึกอบอุ่นมีสีสันที่สวยจากสอบถามชาวบ้านนะครับชาวบ้านก็บอกว่าไม่รู้เลยว่าจะเป็นพ่อท่านนี้ที่ไปก่อเหตุการใช้ชีวิตก็ใช้ชีวิตแบบปกติไปการเรียนการสอนการบริหารจัดการที่โรงเรียนอย่างปกติเข้าหาชุมชนนะครับพาเด็กไปวันเด็กไปอะไรต่างๆนานาครับทำกับชุมชนทุกคนไม่มีความสงสัยเรื่องตัวพ่ออะไรเลยจนมาชุมชนได้นำสีเข้าไปได้ทราบว่าเป็นพ่ออะไรจริงๆที่ก่อเหตุคนพ่อที่ข้างหลังกลางเมืองลพบุรีนะครับต้องรอนะครับข่าวที่จะยังติดกันเองต่อยเป็นแผลด้วยความชัดมากขออนุญาตแจ้งสักนิดนึงนะคะสำหรับสำนักข่าวใหม่นะคะที่วางไมโครโฟนไว้กับลำโพงตัวด้านหน้านะคะตอนนี้สายสัญญาณไม่เข้านะคะเพราะฉะนั้นขอให้เปลี่ยนจากที่วางไว้ที่ลำโพงข้างหน้านะคะไปด้านตรงกลางห้องด้านหลังนะคะทำไมถึงไม่ทำได้ขนาดนี้นะครับถ้าตัวบอกด้วยความตื่นเต้นตื่นตรงไหนก็ได้ใจมากครับตอนนี้บอกไม่เป็นไรครับในห้องบรรยากาศของประชุมก็บางช่วงก็มืดบางช่วงก็สว่างหน้าเวทีนี้ครับมืดเพราะว่าด้านหลังมีการฉายโปรเจคเตอร์ครับท่านผู้ชมครับก็เลยทำให้บริเวณฉากคนด้านหน้าอาจจะมืดลงไปหน่อยนึงนะครับเดี๋ยวเราฟังในรายละเอียดนะครับว่าท่านผบตรท่านจะได้อย่างไรแบบไหนนะครับรู้ครับมีพี่น้องสื่อมวลชนก็พร้อมนะครับน้องสื่อมวลชนพร้อมท่านผู้ชมทางบ้านก็พร้อมนะครับพร้อมทุกสำนักครับแทรกถ่ายตัวพี่สองรูปใช่ตอนแถลงถ่ายตอนนี้เลยตัวนั้นที่รอท่านผบตรนะครับที่เข้ามาแถลงข่าวครับกำแพงเพชรชัดเจนขอบคุณครับขอบคุณเช่นกันครับมาราธิวาสชัดแจ๋วไต้หวันชัดเจนครับก็รวมวันที่เราไปที่นั่นนะครับก็จะมีอย่างหนึ่งที่คนเกาะกระแสกันอยู่ตอนแรกนะครับก็ไปเจอที่นั่นที่นี่ตายคนร้ายไม่ได้ไปไหนนะครับคนร้ายไปจอดคืนไว้ที่บ้านพ่อตาครับตำรวจก็ไปเอาที่บ้านพ่อตาหลักมานะครับของกลางเชื่อไปถึงทองรูปพรรณที่มีข่าวว่าคนร้ายบอกว่านำไปโยนลงแม่น้ำบริเวณสะพานบางประจันจังหวัดสิงห์บุรีเอาไว้ว่าถูกคนร้ายก็สับขาหลอกนะครับไม่ได้ไปโยนที่นั่นจริงเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่ละความพยายามก็ไปตามด
ิดเจอว่าทองทอดอยู่ในโรงทองครับตั้งตัวเลยนะครับจับขารถยนต์นั่งเบียร์ไม่เป็นชูนะครับหน่วยอนุมานนี้ก็ลงในพื้นที่นะครับเพื่อที่จะเข้าไปที่คลายคดีช่วยที่ตำรวจในพื้นที่และตำรวจส่วนกลางนะครับท้ายสุดการจับกลุ่มพอรายนี้มาด้วยชุดนี้นะครับชุดอนุมานภาพนิ่งเหรอภาพนิ่งเหรอพร้อมกันครับท่านผู้ชมครับ
ดังๆไว้นะครับเพราะว่าเราห่างลำโพงและที่
ีมงานได้รับเบาะแสที่สำคัญนะครับจนน่าจะสู่นำไปสู่การขอผู้สารนะครับออกหมายจับในคดีได้นะครับทางพนักงานสอบสวนในสังกัดกรมการปราบปรามได้รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนับตั้งแต่วันแรกที่เราตั้งคณะทำงานขึ้นมาจากจนขอสารสารได้อนุมัติออกหมายจับเมื่อวันที่21ตุลาหลังจากที่สารได้อนุมัติหมายจับแล้วทางทีมงานนะครับโดยท่านผู้กำกับชาติเองนะครับทางท่านหัวหน้าคณะทำงานท่านในวันนะครับท่านก็การขอปราบปรามก็ได้วางแผนที่จะลงมือโอเปอเรชั่นในการจับกุมเมื่อวานนี้ช่วงเช้านะครับคือที่2ตุลาเช้าจนสามารถดำเนินการจับกุมโดยอาศัยชุดปฏิบัติการพิเศษที่กองการปราบปรามเกี่ยวกับชุดอนุมานซึ่งยืนอยู่นะครับท่านนะครับเป็นตัวบอกในการเข้าไปจับกุมผู้ต้องหาได้อย่างปลอดภัยนะครับเมื่อช่วงสายๆนะครับในจังหวัดสิงห์บุรีนะครับก่อนที่จะเป็นการเข้าสู่การตอบคำถามในช่วงท้ายนะครับผมจะขออนุญาตให้ทางท่านพันตำรวจเอกบุญลือธนกิจนะครับซึ่งดำรงตำแหน่งผู้กำกับกองปราบปรามได้เล่าให้ทุกท่านฟังถึงเบื้องหลังการสืบสวนนะครับการจับกุมผู้ต้องหารายนี้นะครับหลังจากที่ท่านบุญลือได้กล่าวจบแล้วนะครับผมจะกล่าวในบางส่วนนะครับและหลังจากที่ผมกล่าวจบแล้วจะให้การเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้สักถามโดยมีท่านโฆษกาคณะทำงานที่นั่งอยู่เบื้องหน้าของท่านนั้นเป็นผู้ตอบคำถามนะครับขอบคุณครับเชิญครับครับขออนุญาตท่านผู้ว่าราชการครับก็เรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับพันธุ์ประเดี๋ยวคุณลือพันธุ์ตินะครับมาแทนท่านผู้ว่าการปราบปรามนะครับพันธุ์ตำรวจเอกจิรพงษ์ภูริเดชนะครับจะขอเล่าเรื่องการสืบสวนคร่าวๆนะครับคือในการสืบสวนครั้งนี้นะครับต้องขอบคุณท่านผู้ว่าราชการครับเพราะว่าได้การประสานงานกับหน่วยร่วมต่างๆไม่ว่าจะเป็นภูธรภาค1นะครับกองบัญชาการตำรวจนครบาลนะครับแล้วก็ในส่วนของสอบสวนกลางเนี่ยได้ประสานงานกันอย่างใกล้ชิดนะครับจนข้อมูลต่างๆเนี่ยได้มาสังเคราะห์กันและต่อกันจนมาถึงตัวผู้ต้องหารายนี้ได้นะครับซึ่งในส่วนของกองปราบเนี่ยหลังจากได้ข้อมูลที่ทางสืบภาค1แล้วก็นครบาลมาประมวลมาสอบคอแล้วเนี่ยทำให้แล้วเราประกอบกับเรามีช่องทางการสื่อสารที่ค่อนข้างจะเยอะนะครับทางกองปราบนะครับมันก็มีฐานข้อมูลเก่าๆเกี่ยวกับกลุ่มแก๊งต่างๆครับเมื่อมาสอบคอกันแล้วก็เลยทำให้ได้ระบุตัวเป้าหมายบุคคลที่ได้นะครับมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วหลังจากเป้าสังเกตการมาเป็นระยะเวลาหนึ่งเนี่ยพบว่าน่าเชื่อแล้วว่าเป็นบุคคลคนนี้จริงได้รวบรวมพยานหลักฐานออกหมายจับและได้มีการปฏิบัติการเมื่อวานในช่วงเช้าครับครับขอบคุณครับนั่นก็เป็นในเรื่องของการสืบสวนจับกลุ่มผู้ต้องหาในภาพรวมนะครับเดี๋ยวผมจะจับผู้ก่อนเข้าคำถามนะครับต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกคนที่ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเราทำงานด้วยความยากลำบากเหมือนกับที่ท่านผบ.ท่านได้กล่าวตั้งแต่วันแรกแล้วทุกคดีมีความยากไม่เหมือนกันนะครับคดีนี้มีความยากแต่เราไม่ท้อถอยนะครับได้กำลังใจจากพี่น้องประชาชนนะครับทุกคนร่วมมือกันนะครับแม้ว่าจะมีบางส่วนที่อาจจะเป็นเรียกว่าเองทีบอกนะครับมีบางเป็นอะไรก็ว่ากันไปเราต้องรับอยู่แล้วนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้เจ้าเรื่องตัวที่มีนะครับทางทีมงานได้ร่วมได้ปฏิบัติงานผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับและที่สำคัญเลยนะครับในที่นี้ก็อยากจะมีโอกาสกราบขอบคุณท่านสมเกตพิทักษ์ท่านผู้บริหารตำรวจแห่งชาติทุกทีครับท่านผู้บัญชาการทหารบกนะครับตลอดจนเจ้าหน้าที่ทหารนะครับที่ได้มาเข้าร่วมปฏิบัติการในครั้งนี้นะครับได้อนุมัติสถานที่ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นได้ไปใช้สถานที่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยทีมงานขึ้นวีดีอาร์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนายทหารแล้วก็พยาบาลนะครับในสังกัดกองทัพบกนะครับทหารเสนารักษ์พยาบาลโรงพยาบาลอนันทมณีดลนะครับตลอดจนกองทัพรถพิเศษที่2กรมรถพิเศษที่1ที่ได้นะครับเข้าช่วยประถมพยาบาลผู้บาดเจ็บณวันที่เกิดเหตุนะครับเขาทราบข่าวเขาก็มานะครับประถมพยาบาลนะครับดิฉันแล้วอาจจะมีความสูญเสียมากในประเทศนะครับตรงนี้ก็เป็นความขอบคุณที่ทางสำนักงานชาติเองนะครับก็แสดงความขอบคุณทางท่านผู้บัญชาการบกและเจ้าที่ทหารที่ร่วมปฏิบัติการนี้ด้วยนะครับก่อนที่จะเข้าไปสู่เรื่องการถามนะครับผมทราบว่าทาง
ผู้สื่อข่าวเองนะครับอยากจะรู้ในสิ่งที่ผู้ต้องหาให้การไปนะครับวันนี้เราจัดให้เรามีช่วงพิเศษโฟนอินนะครับเราจะให้ผู้ต้องหาครับได้พูดอะไรกับพี่น้องประชาชนผ่านสื่อมวลชนนะครับให้ผู้ต้องหาเขาได้พูดก่อนนะครับหลังจากที่ได้พูดแล้วจะเป็นการตอบคำถามโดยทีมงานก็จะได้รู้ว่าสิ่งที่ผู้สื่อข่าวมีคำถามในช่วง9วันสุดท้ายที่ผ่านมานั้นคำตอบคืออะไรครับดูครับมันเป็นไลฟ์เนี่ยที่เหมือนว่าตุลาคนอีกคนอีกเขาก็โทรคุยมากกว่าที่ได้ยินนะครับทางกอล์ฟครับกอล์ฟพูดได้เลยครับอยากจะพูดอะไรกับสื่อมวลชนครับกอล์ฟพูดได้กอล์ฟเขาพูดผ่านเรือดีไหมกอล์ฟดีไหมไปดีแล้วนะครับอยากจะพูดอะไรกอล์ฟพูดได้เลยนะครับพูดได้เลยครับต่อหน้าสื่อมวลชนกับทางท่านบัวตลอดท่านบัวตลอดครับที่สื่อมวลชนก็ทำไม่มีครับ
ครับไม่ได้ยินเลยครับท่านผอถามแทนได้ไหมครับให้ท่านผอถามแทนเลยได้ไหมครับทำไมก๊อฟต้องยิงซ้ำผู้หญิงตัวเขาทำไมผู้สื่อข่าวถามว่าทำไมต้องยิงซ้ำคือผู้หญิงนะครับคือตอนที่ผมมาแม่เองขึ้นไปคือตอนที่ผมเนี่ยได้ขึ้นไปที่ตู้กระจกเนี่ยผมได้หันปลายกระบอกปืนไปที่ผู้หญิงแล้วถุงมือนะครับที่ว่าใส่อยู่เนี่ยเราเข้าไปถักในกล่องของปืนแล้วพอเราถึงดึงจะพยายามดึงถึงมือให้เต็มออกเนี่ยมันได้ดึงออกที่สองนะครับคือมันกระตุกตุ่มมือเข้าไปทางไกลปืนนะครับแล้วทำไมเด็กไม่ทำเด็กแล้วทำไมเด็กนี่ผมไม่เห็นนะครับคือผมยิงเราพอเพื่อเปิดทางแล้วก็ผมคาดว่ามือกระสุนน่าจะแตกไปโดนเด็กนะตรงนี้ผมต้องไม่ได้ตั้งใจครับเพื่อการดูเด็กนะครับพอเราเห็นข่าวแล้วครับคุณก๊อฟว่ามีการยิงเด็กแล้วก็มีคนบาดเจ็บนะครับแล้วเราใช้ชีวิตตามปกติเราไม่รู้สึกสำนึกหรือไม่รู้สึกผิดเลยเหรอฮะตรงนี้ผมขอสื่อใหม่ได้ไหมครับหลังเกิดเหตุไม่รู้สึกผิดเลยหรอครับผู้สื่อข่าวถามว่าก๊อฟเป็นเราไม่รู้สึกผิดเลยเหรอรู้สึกสำนึกผิดครับตั้งพอรู้ข่าวแล้วรู้สึกคิดว่าเป็นโดนเด็กครับสำนึกแล้วรู้สึกได้แล้วติดใจกับการกระทำครับจะดีกว่านั้นรู้สึกสำนึกแล้วก็เสียใจกับการกระทำครับหลังจากที่ยิงเสร็จแล้วทำไมถึงกลับไปใช้ชีวิตแบบสุขสบายตามที่เป็นข่าวคือผมก็พยายามทำตัวให้เป็นปกติของพวกคุณไม่คิดถึงไม่รู้สบายครับแต่ว่าในใจทุกครั้งที่ข่าวก็เสียใจกับการกระทำครับครับแล้วก็นักบาง
ที่ผมได้เป็นท่านครับฝากถามเลยครับว่าหลังก่อเหตุเนี่ยครับเขามีความคิดที่อยากจะมอบตัวบ้างไหมครับหรือว่าได้ไปปรึกษาคนใกล้ตัวไหมว่าอยากจะมอบตัวคิดว่าจะมอบตัว24ประมาณวันที่24ผมจะมอบตัวครับทำไมถึงต้องเป็นวันที่24ครับทำไมถึงต้องเป็นวันที่24ผมมีภารกิจที่โรงเรียนที่ผมจะต้องทำให้ได้เลยอยากทราบว่าตอนที่ก่อเหตุยิงปืนนัดแรกครับกับตัวไอ้พนักงานธนาคารเนี่ยเป็นเพราะว่าไอ้ปืนมันลั่นหรือว่าจงใจที่ยิงครับตอนที่เข้าไปเนี่ยการยิงปืนนัดแรกตั้งใจยิงปืนได้ตั้งใจแล้วทำไมยิงผู้หญิงที่บาดเจ็บซ้ำครับแล้วประเด็นที่เคยรับว่าต้องการสร้างสีสันกับชีวิตแล้วมีปัญหาส่วนตัวในการที่ต้องมีประเด็นนี้ไหมครับใจยืนยันหรือไม่ครับประเด็นที่ให้การก่อนหน้านี้ว่าปัญหาเรื่องส่วนตัวแล้วต้องการสร้างที่จะถามว่าประเด็นตกลงประเด็นที่ตกลงแล้วว่าที่ต้องการก่อเหตุเนี่ยอยากจะตายดังๆหรือว่าอยากจะฆ่าตัวตายด้วยหรือเปล่าคะสาเหตุของก่อเหตุเนี่ยอยากจะตายดังๆก่อเหตุใช่ไหมไม่ใช่ครับไม่ได้เป็นการข่าวเกี่ยวกับอะไรว่าส่วนตัวเราต้องรู้จักท่านครับผมขออนุญาตตอบอยากให้เคลียร์ประเด็นเรื่องนี้นิดนึงครับเพราะว่ามันจะกระทบต่อครอบครัวน้องกวางว่าครอบครัวน้องกวางครับ
ครับก็พยานหลักฐานส่วนใหญ่จะเป็นรายการด้านความเหลื่อมก็ที่ว่าเป็นพยานหลักฐานที่เป็นไฮไลท์ก็จะได้อาวุธปืนที่แจ้งการก่อเหตุแล้วก็ได้ต่อที่สภาของสภาเองก็จะรู้ว่าเราได้จากบ้านของพ่อจากเส้นตรงไปที่เส้นเราเป็นการสอบเส้นคนที่ขาดอยู่ก็คือลำกล้องกับท่อซึ่งตอนนี้ก็ยังคงกันอยู่ในขณะลองใดก็ได้แต่ชื่ออะไรครับของการสอบสวนถึงขนาดนี้นะครับก็ยังไม่พบแต่ว่าเราก็ยังทำต่อไม่ได้จบแค่นี้แต่ครับมีหลักฐานอะไรที่เป็นหลักฐานเด็ดที่เชื่อเลยว่าชี้เลยว่าตัวผอ.คนนี้คือตัวร้ายจริงพอครับก็คือคงไม่ลงรายละเอียดมากนะครับแต่ว่าเรามีรายงานที่สุดกับกองทุนตุลาการนะครับยืนยันเรื่องวัตถุพยานทางนิติเวชศาสตร์เรามีแล้วก็ก็คงอยู่ในสำนวนครับก่อนหน้าที่บอกคนชี้บอกแสงคนสำคัญคนแรกของพอ.ความชี้บอกแสงที่คนจริงไหมครับชี้บอกแสงก็เป็นความลับของตำรวจนะครับก็ทางกองปราบเนี่ยที่ทางกองปราบที่แจ้งนะครับว่าได้รับข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลครับเรามาประกอบกับการสอบข้อที่มีอะไรที่จับได้แล้วเรามีความเชื่อมโยงมีหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์นะครับก็เป็นที่สอบไม่ได้นายก็เป็นผู้ต้องหาคนนี้ในคดีคนเดียวเป็นของพ่อถึงวันนี้เรายังไม่พบว่าพ่อเกี่ยวข้องหรือเปล่าตอนที่เรากำลังหาผู้ปืนอยู่นี้นะพ่อรู้ว่าเต็มมือรุ่นนี้ไซส์นี้มันไม่เอาตัวต่อหรือไม่ได้คือต้องเรียนเดี๋ยวนะครับข้อมูลเป็นปืนสีแดงเนี่ยที่เข้ามาในเมืองไทยแสนกว่ากระบอกแสนสามหมื่นกว่ากระบอกนะครับอันนี้ตัวเลขเดี๋ยวลงมาที่ส่งลงมารุ่นนี้เนี่ยมีปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะตรวจสอบเนี่ยก็ต้องมีเหตุพอสมควรนะครับไม่ใช่ว่าปีเดียวเนี่ยไปเที่ยวจิ้มใส่เอามาตรวจคงไม่ได้นะครับแต่ก็อยู่ในรายการอยู่ในรายการถ้าปัญหานี้สิ่งที่กองบอกเมื่อสักครู่เป็นกรณีที่รถถูกยึดโดยกรมสรรพากรแล้วถูกปรับเป็นเงินหลักหลายแสนด้วยใช่ไหมครับอันนี้เป็นคำพูดของเขาครับผมเรียนดีนะครับก็การเรียนที่น้องจะเปิดว่าเราต้องแยกระหว่างคำให้การกับข้อหลักฐานออกจากกันคำพูดเพื่อเหตุดูใจจะเกิดจาก1 2 3 4 5 6เป็นคำพูดจริงแค่เราไม่ทราบนะครับแล้วคำพูดก็เปลี่ยนได้เรื่อยเป็นสิทธิ์ผู้ต้องหาแต่ว่าตำรวจยืนยันตามกรรมเป็นเรื่องที่เจตนานะครับการที่เข้าไปเอาปืนยิงคนตายเอาทองไปเก็บไปทุกคนเราก็ฟันธงเลยว่าเขาเจตนาฆ่าเจตนาจริงครับส่วนที่อ้างอะไรก็เป็นเรื่องของเขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้ชัดเจนว่าเราตั้งข้อหาตามการกระทำไม่ได้ตั้งข้อหาเพราะว่าเขาพูดอะไรเราตั้งข้อหาเพราะเขาสารภาพการที่ตอนนี้รับสารภาพการทุกข้อหาก็จะหลักการได้มีหนึ่งเรื่องการฆ่านะครับสองเรื่องของการยิงทรัพย์ที่มีผู้เสียชีวิตและสามเรื่องของอาวุธปืนท่านครับแสดงว่าประเด็นในการสืบสวนของตำรวจยังมีประเด็นที่ขัดแย้งกับคำให้การผู้ต้องหาบางส่วนใช่ไหมครับคำไม่อย่าเรียกว่าขัดแย้งคำให้การก็เป็นสิทธิ์ของเขานะครับเป็นสิทธิ์ของเขาสมมตินะครับวันนี้เขาบอกว่าขอไม่ได้ตรงนู้นตรงนั้นวันนี้เปลี่ยนกลับไปอยู่ตรงนี้แหละอันนี้ก็เป็นเรื่องของเขาเราก็มีหน้าที่ทำของเราไปแสดงว่าในส่วนตำรวจก็ยังไม่ได้เชื่อคำให้การของผู้ต้องหาทั้งหมดใช่ไหมเราก็ไม่ได้เราเชื่อไม่เชื่อเรื่องประกอบตำรวจไว้แต่เราก็มีวิธีการของเราแล้วเบื้องต้นเท่าที่เราสอบในส่วนของประเด็นการที่คนร้ายก่อเหตุจริงตั้งแต่ผู้เสียหายตั้งแต่ไอ้พนักงานของธนาคารไอ้ตรงนี้มันมีประเด็นอื่นนอกจากที่เขาผมเรียนนะครับเราฟันธงตามกรรมนะครับคือเขาเดินเข้าไปยิงคนตายเอาทองไปเอาไปซุกแต่ถ้าจะบอกว่าอยากฆ่าตัวตาย
มันก็เรื่องนึงนะครับท่านก็ลองใช้ช่างพนักงานดูนะครับเราเอาความเชื่อที่เกิดนะเราเข้าไปยิงคนตายถูกไหมครับเอาไปเอาทองมาแล้วมาไปซ่อนแล้วถูกจับแต่สมมติว่าจะมีข่าวไปบอกว่าอย่างที่ไม่รู้นะสมมติไปบอกว่าผมอยากฆ่าตัวตายครับมันเราไม่ได้ฟังตรงนั้นถ้าจากพยานหลักฐานและคำให้การของผู้ต้องหาตอนนี้ตำรวจเชื่อว่าสาเหตุการก่อเหตุน่าจะมาจากเรื่องอะไรเราก็ต้องฟันธงเรื่องมาสมรภาพครับไม่มีเรื่องอื่นตัวมีมูลเหตุอะไรนะเอาไปไม่ที่ทำอะไรมูลเหตุนี่ก็เขาผสมประสานเกิดจะเป็นเหตุเจตนาจากทั้งไปเนี่ยก็เชื่ออยู่ในตำรวจเชื่อว่าทำคนเดียวนะครับเวลาตอนนี้ยังไม่มีความยังไม่มีหลักฐานที่ว่าจะมีคนอื่นต่อถ้ามีก็ทำด้วยอย่างกรณีถ้าเกิดข้อสงสัยว่าทองก็อยู่บ้านพ่อรถจะเป็นของพ่อตาปืนก็เป็นของพ่อตัวเองตรงนี้จะชี้แจงไหมว่าคนเหล่านี้ไม่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ครับมันมีวิธีการอยู่เบื้องต้นยังไม่ตกทางเดือดร้อนถึงวันนี้เลยยังไม่ได้แจ้งข้อหาใครเพิ่มเติมไหนนะครับอาการตกลงแล้วคนร้ายนั่งไม่ปืนหรือติดเกมนะอันนั้นก็เป็นเรื่องของจริงๆก็ไม่ได้มีน้ำหนักอะไรในคดีจะเป็นหรือไม่เป็นก็ไม่มีน้ำหนักเลยเดี๋ยวเราก็มีการสืบสวนอยู่คนที่แจ้งเบาะแสนะหรือคนที่ให้ข้อมูลของมีอะไรต่างๆเลยแล้วเดี๋ยวพนักทำงานจะพิจารณาเสนอให้ท่านผบ.ถ้าในกระบวนการหลังจากนี้ตัวนายกรองตำรวจต้องทำอย่างไรต่อไปครับหลังจากแถลงข่าวจบไปแล้ววันนี้ก็ตามกฎหมายก็คงต้องเอาไปสอบนะแล้วขอรับตัวมาสอบเพิ่มไหมหรือว่าส่งมาเรียนจำเลยครับยี่ได้กลับเรียนท่านผบ.แล้วนะครับว่าถ้ามีเวลาเราก็จะทำดูแล้วอาจจะไม่ทำต้องทำที่ยังไงครับของผอ.ก็เราได้คนเมื่อวานเราคนเมื่อวานเพราะว่าอันนี้ก็ต้องเรียนตรงว่ามันอยู่ในขั้นตอนแผนการที่วางไว้เพื่อจะจับแล้วก็นำไปดูของกลางมีวีอยู่แล้วครับที่อยู่เดิมไม่เคยครับก่อนหน้านี้จะมีการนำตัวไปทำแผนประกอบการรับสารภาพไหมครับวันนี้ไม่น่าถ้าหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ทางผู้สืบสวนออกหมายจับเช่นมือที่เป็นดีเอ็นเอหรือลายรอยรองเท้าตรงตำรวจมีครบถ้วนรายละเอียดจะมีนะครับเพียงแต่ว่าไอ้ที่เป็นเหนือไม่ใช่นะครับจะได้ตัดปัญหาไปพูดเรื่องเหนือตรงไหนกันไม่มีเลยไม่ได้สนใจคือการเก็บข้อความต่างๆในที่เกิดเหตุเขาทำละเอียดหมดนะครับแต่ว่าที่ไปพูดกันเรื่องเหลือผมขออนุญาตมันไม่มีไม่มีอะไรจำเป็นต้องมีการตรวจสอบสภาพจิตของผู้ต้องหาไหมครับเรื่องการว่าหรือเพราะว่าการทำให้การก็มีอาการวิตกจริตหรืออาการจิตใจไม่ก็ยังไงเนี่ยเรื่องขั้นตอนการตรวจมันมีอยู่แล้วในกระบวนการตรวจร่างกายประวัติเรื่องของการรักษางานยังไม่ครบครับอันนี้ขอไม่ตอบดีกว่านะครับเพราะจริงๆไปเรื่องไม่เกี่ยวในทั้งหมดนะครับรายละเอียดพวกนี้ก็มันก็คงไปทำต่อครับผมว่าน่าจะพอแล้วท่านครับผู้ต้องหามีกระโหลกติดในยานเก่าไหมคุณผู้ต้องหามีปัญหากับกระโหลกเก่าไหมครับอันนั้นก็เป็นคำพูดของเขานะครับเขาบอกว่าตอนรอครับครับที่นั่งแถลงครับไม่ใช่สายครับแล้วกระสุนปืนครับที่เขาบอกว่าเอาสายรับคนไข้มาให้อะไรในชาร์ตเนี่ยครับที่เขียนในชาร์ตเขียนไว้ว่ากระสุนปืนให้มาอ๋อท่อเก็บเสียงเมื่อกี้ผมได้ยินเป็นทองขอโทษทีอันนี้ขอไว้อยู่ในสำนวนนะครับเขาไม่สายรับนะแต่ว่ามีความเชื่อมโยงกันไหมคะเราไม่ได้ครับอยู่ในสำนวนครับเขาบอกไหมคะว่าทำไมตอนแรกเขาบอกตำรวจว่าผมก็ผมเรียนแล้วนะครับเขาก็ให้การก็จะเปลี่ยนไปเป็นบางทีสิ่งที่ทำได้นะครับอย่าลืมนะครับขึ้นศาลก็ให้การอีกแบบก็ได้เหตุผลที่ทำก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็จะไปยึดถือเป็นอะไรเป็นเรื่องเราเอา
จะจบการแถลงข่าวครับวันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากทางผู้แทนคุณอิมนหันต์ลำสังเป็นประธานเจ้าที่เลยครับโดยจากเมืองไทยประกันภัยครับท่านได้มอบหมายผู้แทนมามอบเงินจำนวน100,000 บาทเพื่อที่จะเป็นเงินบริจาคเข้าเพื่อลงทุนในส่วนของการสืบสวนสอบสวนในครั้งนี้ก็จะกลับเรียนเชิญผู้แทนมาบอกท่านประธานที่อยากจะเชิญนะครับทางนี้ด้วยครับกำลังมามอบทางนี้ด้วยครับสิ่งมามอบเงินให้กับผู้บริหารชาตินะครับขอบคุณครับประการในวันนี้ครับก็ขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านนะครับที่ให้ความสนใจมาและฟังการรายงานนะครับขอบคุณท่านผู้สาวขอบคุณทีมงานขอบคุณครับขอบคุณครับจบแล้วที่เราได้2ครั้งเพื่อนแล้วมามอบเพื่อนไปแล้วตัวไปแล้วไม่ดีมันต้องมีความสุขที่ไม่ต่างกันI'm
จารย์ครับที่ดีใจกับของจริงทำให้ดีทำเงินมาเหมือนจะทุกส่วนแล้วกำลังใจของเราเป็นแบบนี้ตอนนี
เขียนนะจะขอพอดีแต่ว่ามุมแบบสุดแขนนะถ้าไม่เจอโทรศัพท์ไทยมันก็มุมนี้น่าจะดีกว่าจะส่งเป็นหนังสือไทยได้ค่ะ